อันนี้ไม่ได้เติมเยอะนะคะเติมนิดเดียวพอประมาณนะคะแล้วเราก็เขย่าเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ได้ไข่แดงเพียวๆแล้วนะสวัสดีค่ะพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะแล้วก็มาเจอกันช่วงเย็นๆอีกแล้วนะคะวันนี้แคทจะพาทุกคนมาทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สีม่วงแดงแบบง่ายๆนะคะด้วยขวดซอสนะคะมี FC หลายท่านถามแคทมาว่าพี่แคททำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในขวดแก้วได้ไหมนะวันนี้แคทก็ได้ตัวอย่างขวดแก้วซึ่งเป็นขวดซอสที่เราใช้ภายในบ้านนะคะหลังจากที่เราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วขวดซอสมันเป็นขวดแก้วเนาะแล้วมันก็จะมีฝาปิดป๊อกป๊อกนะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำหัวเชื้อในขวดแก้วไปพร้อมๆกับแคทเลยนะคะเป็นวิธีที่ง่ายๆเนาะลองทำดูเอาละค่ะมาดูอุปกรณ์ในการทำหัวเชื้อสีม่วงแดงของแคทในวันนี้นะคะแต่วันนี้พิเศษคือแคทจะพาทุกคนทำในขวดแก้วนะจ๊ะขวดแก้วนี้เราก็จะหาได้ง่ายๆไม่ยากเลยจากขวดซอสภายในบ้านของเรานั่นเองนะเมื่อหมดแล้วเราก็นำมาเอาฉลากออกแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งเนาะอันนี้แคทก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือนานมากแล้วนะคะสำหรับขวดนี้เนาะสำหรับคนที่สอบถามมาเกี่ยวกับขวดแก้วนะคะว่าสามารถนำมาทำหัวเชื้อได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทำเลยนะคะเรามีขวดแก้วแล้วเนาะมีไข่นะคะไข่หนึ่งฟองอันนี้เป็นขวดพลาสติกที่แคทจะนำมาเก็บไข่สำหรับเหลือจากการทำในครั้งนี้นะคะเพราะว่าแคทพาทุกคนทำแค่หนึ่งขวดก่อนนะคะไข่แคทจึงจะเหลือเยอะแล้วก็มีน้ำฝนนะคะอันนี้รอบนี้แคทใช้น้ำฝนนะจ๊ะในการทำหัวเชื้อสีม่วงแดงในรอบนี้ขั้นตอนแรกเลยเราก็มาแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันก่อนนะคะไม่ยากเลยค่ะก็เตาะไข่ใส่มือตนเองนี่มันจะเป็นการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะจับไข่ขาวออกง่ายขึ้นนี่มันจะมีกระจุกด้วยเนี่ยตรงเนี้ยต้องเอาออกมันเป็นไข่ขาวด้วยนะเนี่ยก็จะได้ไข่แดงเพียวๆแล้วนะคะแล้วก็เปิดฝาเอาละค่ะเมื่อเราได้ไข่แดงเพียวๆมาแล้วการที่จะทำให้เขาแตกแล้วเทออกมาจากขวดพลาสติกง่ายๆเนี่ยมันก็ยากขึ้นแคทก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาเทออกมาได้ง่ายๆนะคะพออันนี้ไม่ได้เติมเยอะนะคะเติมนิดเดียวพอประมาณนะคะแล้วเราก็เขย่าเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ได้ไข่แดงเพียวๆแล้วนะเรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วอ่ะแคทจะคือถ้าเป็นวิธีแรกของแคทนะคะในการทำวิธีแรกของแคทอันนี้คือแนะนำเพิ่มเติมนะจ๊ะสำหรับคนที่มีขวดพลาสติกนะคะสำหรับขวดพลาสติกที่จะนำมาทำหัวเชื้อสีม่วงแดงเนี่ยเป็นขวด 1.5 ลิตรเหมือนที่แคททำตัวนี้นี่คือตัวอย่างหัวเชื้อสีม่วงแดงขวด 1.5 ลิตรที่เป็นสีม่วงสวยๆวันนั้นนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันที่2หลังจากที่แคททำคลิปล่าสุดให้ดูนะอันนี้คือขวด 1.5 ลิตรนะคะสำหรับการทำหัวเชื้อแบบนี้ก็คือใช้ขวด 1.5 ลิตรแล้วก็ไข่แดง1ฟองนะคะเขย่าให้แตกภายในขวดนี้เลยแล้วแคทก็เอาไปตากแดดไว้คือตากแดดไว้อย่างเงี้ยค่ะตากทิ้งไว้เลยวันหนึ่งสองวันคือใครจะตากไว้หนึ่งอาทิตย์ก็ได้จนกว่าไข่จะเน่าแต่ขวดนี้ของแคทไข่มันไม่เน่านะคะไข่มันจะแห้งเลยคือแห้งติดอยู่ภายในขวดเนี้ยแล้วแคทก็เติมน้ำฝนเข้าไปทีหลังมันจึงได้ลักษณะนี้ออกมานะคะลักษณะเป็นสีเผือกสีม่วงเผือกจนวันนี้กลายเป็นสีม่วงแดงละ
อันนี้คือการแนะนำวิธีการทำตามแบบฉบับของหัวเชื้อขวดนี้นะคะก็คือแคททำแบบนั้นเลยส่วนวันนี้นะคะแคทก็จะพามาทำอีกแบบนึงจะไม่เขย่านะคะแต่เราจะเติมไข่แดงเพียวๆเนี่ยลงไปในขวดนี้ขั้นตอนแรกเราก็มาเติมน้ำฝนลงไปก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้กลวยเล็งเอาละกันนะจ๊ะพอประมาณให้เหลืออากาศไว้ด้วยรอบนี้ถ้าเอาเป็นช้อนโต๊ะมันจะเยอะไปเนาะแคทจะใช้1ช้อนชานี้นะคะเป็นช้อนชาที่ใหญ่มากๆคือให้ได้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะละกันตวงให้ได้ครึ่งช้อนโต๊ะขวดรอบนี้แคทไม่ทราบความจุเนาะขวดซอสอ่ะนี่เราก็ไม่เยอะใส่ปริมาณนี้นะคะก็คือถ้าเทียบกับ1ช้อนโต๊ะก็จะได้ประมาณครึ่งช้อนนะคะสำหรับขวดซอสนี้แคทจะตวงที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเห็นไหมพอเราใช้ไม่หมดเราก็เก็บไว้ในขวดนี้ได้สามารถนำไปขยายหัวเชื้อได้นะคะสำหรับสีม่วงแดงเนาะขยายด้วยไข่แดงเพียวๆก็จะเป็นได้เร็วขึ้นอ้าวปิดฝาก่อนเขย่านะคะสำหรับการทดลองทำหัวเชื้อสีม่วงแดงในขวดแก้วนะคะเป็นสูตรน้ำฝนแล้วก็ไข่แดงเพียวๆนะจ๊ะวันนี้วันที่23นะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันดูนะคะหลังจากวันที่เราทำไว้วันนี้แล้วนับไปอีกประมาณ 7-10 วันนะคะเขาจะออกมาเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวแคทจะพาทุกคนมาติดตามชมผลงานในครั้งต่อๆไปถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นจาก 7-10 วันแคทก็จะพาทุกคนมาดูค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวิธีการทำหัวเชื้อสีม่วงแดงในขวดแก้วของแคทเนาะไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมคะทุกคนก็มีอุปกรณ์เพียงเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเตรียมอะไรมากแค่ไข่แดงแล้วก็น้ำที่เราต้องนำมาทำหัวเชื้อนะคะสังเกตนะคะว่าน้ำที่แคทนำมาทำหัวเชื้อแต่ละรอบเนี่ยเป็นน้ำฝนนะคะเนื่องจากไปหาน้ำคลองไม่ได้เนาะละแวกนี้เป็นน้ำเค็มน้ำกร่อยนะคะเนื่องจากใกล้ทะเลน้ำคลองต้องไปอีกไกลมากแล้วก็ที่หาได้ง่ายที่สุดเลยก็คือน้ำฝนนะคะน้ำฝนที่อยู่ในแทงค์ซึ่งมันมีเยอะมากๆแคทก็จะใช้น้ำตัวนั้นอะมาเป็นหัวเชื้อส่วนใหญ่เลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีน้ำฝนนะคะให้ใช้น้ำประปาที่ตั้งทิ้งไว้สักประมาณ 1-2 สัปดาห์เลยยิ่งดีนะคะคือให้คลอรีนเขาหายไปให้หมดก่อนนะคะแล้วจึงนำมาทำหัวเชื้อได้ก็จะเป็นได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าแบบนำจากก๊อกมาเลยมาทำปุ๊บมันจะไม่เป็นนะคะเนื่องจากมันมีคลอรีนอยู่เนาะก็ให้นำมาปรับใช้นะคะสำหรับคนที่หาน้ำที่จะมาทำหัวเชื้อจากห้วยหนองคลองบึงยากๆ ก็ให้ใช้เป็นน้ำประปาที่เอามากรองใส่ขวดทิ้งไว้สัก2สัปดาห์ได้ยิ่งดีเลยค่ะคือทิ้งไว้นานๆได้จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะก็จะเป็นได้เร็วขึ้นเนาะก็จะตัดปัญหาของคนที่ทำแล้วไม่แดงได้นะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แคทด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย